อ่าก็สวัสดีนะครับชาวไวุ่นเอช w a เค n นนินะครับผมก็สําหรับประกาศล่าสุดนะมันเป็น Important Announcement นะมีความสําคัญมากๆนะครับก็อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทพื้นฐานนะครับผมในการเข้าเล่นเอ a w a k e n นนิงด้วยนะอันนี้ซึ่งแบบว่าด้วยความที่อ่า เพจของเราก็ตั้งใจที่จะทําขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างคอมมูนิตี้ในระยะยาวเนาเพราะฉะนั้นเรื่องกฎกติกาพวกนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเราจะได้ดูดและรู้พร้อมๆกันว่าอันไหนเป็นความเสี่ยงบ้างแล้วเราจะลดความเสี่ยงพวกนี้ได้ไหมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะเพราะว่าเข้าใจว่าทางตัวเกมเนี่ยเขาต้องเขาต้องออกมาย้ำพวกกฎกติกาตรงนี้ให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่า ก่อนหน้านียก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่คนคน่อนข้างที่จะแบบมีการแบบระมิดกติกาค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะผมจะหยิบมาเฉพาะตัวไฮไลท์เลยนะนะครับเนี่ยก็ตาม An n o u n c e m e n t นี้นะครับผมก็มันไม่มีภาษาไทยด้วยแหละก็เลยเอามาแปลให้นะครับอ่าก็เกี่ยวกับเกม Operation นะครับอันนี้เป็นกฎกกติกาพื้นฐานนะเห็นไหมฮะเขาบอกว่า important notice ตรงนี้ตัวบัลล์มตัวโบสีดําเลยนะครับอ่าก็เขาก็ มีการพูดถึงเกี่ยวกับการแนะนำมาก่อนนะครับ a c c o ค n t Responsibility ความรับผิดชอบของเจ้าของ ID ต้องทำอะไรบ้างนะครับต้องอใช้ต้องเล่น ID แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็รักษาความปลอดภัยของ ID ให้ดีด้วยนะครับ t h c o u n t Hacking อะไรอะไรเงี้ยต้องทำให้แบบาสามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากการถูกแฮกได้นะครับมีการสืบสวนสอบ,ส,อบสวนเราสามารถเปิดเคสไปให้ทางเกมดูได้แล้วก็ทางเกมเนี่ยก็จะมีสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าจะทาการแก้ไขให้ ได้หรือไม่นะครับผมแบบที่นแบนไม่ให้เข้าเกมสองแบนไม่ให้จ่ายตังค์นะครับสาม โดนทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับแล้วเรื่องพวกนี้สามารถที่จะร้องเรียนได้เช่นกัน,นถ้าเกิดว่าผิดนะแต่ก็เป็นวิจารณญาณของเกมเหมือนกันแต่ผมค่อนค่อนข้างมั่นใจว่าทางเกมเขามีค่อนอมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะแน่นพอด้วยนะมันมีพวกหลอกพวกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงแบบพวกการรีฟันพวกการกระทําอะไรที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะครับการฝากเติมเองก็ต้องดูระมัดระวังก็ถามผู้ขายให้มั่นใจว่าไอเติมยังไงไม่ดึงออกแน่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ง,งั้นแอคเคาท์ที่เรา เลี้ยงดูมาก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับอเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเรื่องโทษกันบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบโทษโดยโดยทั่วไปนะครับอ,อย่างเช่นแบบการไปว่าผู้เล่นคนอื่นกา,าการไปทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้นะก็จะมีโทษตั้งแต่แบบว่าอันนี้ก็หนึ่งครั้งแรกโดนไลไครั้งที่สโดนไลไครั้งที่3โดนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยติดคุก1วัน3วันอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะเลือกมาเฉพาะอันที่แบบว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับแอคเค้าแชร์ลิงอันนี้นะครับอันนี้อันแรกเลยนะครับ อ่าก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า,าตัวระบบมันตรวจจับได้ว่าแอคเคาท์เนี่ยมีการแชร์กับคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ครั้งแรกเตือนก่อนนะครับครั้งที่2แบนเลยนะครับอันนี้อันตรายมากผมลองแอบไปถาม GM มาแล้วอ้าวแล้วอย่างนี้ผมทํายังไงล่ะผมจะผมจะมีเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยอ่าก็คือว่าผมจะอยู่ระหว่าง2บ้านอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็มันอาจจะเป็นคนละ IP กันอะไรประมาณเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาเขามีวิธีเช็ค นะครับแต่เขาไม่บอกว่าอย่างไรแต่เขาบอกว่าแบบแบบนี้ไม่โดนถ้าตาบใดก็ตามที่พุดได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เล่นด้วย ID นี้นะครับอันต่อไปนะครับอ่าก็อ่า using hack อันนี้ก็จะเป็นหมวดต่อไปนะใช้ hack tool หรือก็มีการบอทอันนี้ก็อยู่ในหมวดเดียวกันนะครับอันนี้ก็อันตรายมากเหมือนเหมือนกันนะโดยเฉพาะการใช้พวกมาโครต่างๆนะครับ อันนี้มันมีความสําคัญยังไงนะครับอันนี้เขาบอกว่าฮกกิ้งทูนี่อาจจะไปนแนวแบบว่าเป็นเป็นเป็นเตอร์ดพาร์ตี้แอปพลิเคชันภายนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบอทติ้งซึ่งในเกมมันก็มีบอทอยู่แล้วแหละแต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นลักษณะของการใช้เต i ร์ด a พาร์ตี้ซอฟต์แวร์นะครับผมเพื่อที่จะทําพฤติกรรมออโต้ใดๆนะที่เกินกว่าสิ่งที่เกมทําได้และก็ไม่ได้เป็นไปตามเจตจำนงของ d e v e l o p e r นะครับก็อันนี้ก็แบนเลยนะครับ ก็ทั้งสอ,งอันนี้ก็แบนเลยนะก็เลยอยากจะให้ระมัดระวังกันนิดนึงเกี่ยวกับการใช้พวกมาโครต่างๆนะครับเพราะว่านี่แหละมันดันมีประโยคนี้ขึ้นมาซึ่งไม่ให้ความตั้งใจของเดเวลลอปเปอร์นี่แหละอันนี้อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับอ่าก็มอดเกมก็ไม่ได้นะครับเจอบั็แล้วไม่บอก cm ใช้ประโยชน์จากบั็กก็โดนเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นกฎพื้นฐานทั่วไปนะครับโฆษณา อ่าโดยไม่ชอบอันนี้ผมก็ต้องระวังนิดนึงด้วยนะในการโฆษณาพวกเพจอะไรของผมก็อาจจะอ่าหรือว่าอ่าช่อง YouTube อะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะโดนแบนได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับขาย ID ไม่ได้แบนเลยนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรต่างอ่าแฮกแอคเคาท์อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะแฮกเกอร์กระโดนแน่นอนนะครับสแกมโกงคนนะครับอ่าก็อ่าอันนี้ก็เป็นเคสอ่าสแกมโดยทั่วไปนะครับ เออบอลตัวเป็น GM โดนแน่นอนนะครับอ่าบอกว่ามีความสัมพันธ์กับ TM ก็โดนนะครับอันนี้ใครใครทำตรงนี้มาปุ๊บเมื่อกดแคปสกรีนเลยนะครับแล้วก็ส่งไปส่งเรื่องไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าดีซีฟิ้งเอฮาร์ดดาจีเอ็มก็โดนนะครับอ่าชาร์จแบ็กนะครับผมชาร์จแบ็กนี่คือแบบว่าขอคืนตังค์เนี่ยโดนแน่นอนนะอ่าโดนแน่นอนนะครับอ่าอีกอันหนึ่งที่มันน่าสนใจเนี่ยอันนี้นะอ่ามันจะมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับ Uh, ising, นะ uh, uh, yeah. อ่า advertising นะ account selling อ่า i n p r o p r i a t e advertising เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยค่อนข้างเป็นประเด็นที่ sensitive มากอันเนี้ยผมบอก gm ไปแล้วนะครับอ่า uh, อันนี้เขาบอกว่า uh huh. มีการที่จะอันเนี้ยสำคัญขายของในเกมเป็นเงินจริงนะครับหรือขายเหรียญในเกมเป็นเงินจริงนะ อันเนี้ยผมบอก GM ไปแล้วอ้าวอย่างนี้ใน i s s o r r เดี๋ยวช่อง m r r k t t p l c e เนี่ย,เ,ยเราก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันมันแบบมันมันผิดกับกฎข้อนี้นะสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็บอกเขาไปเรียบร้อยแล้วนะบอกว่าเอ้ยเรื่องการทำเรื่องการทำเทรดเนี่ยตราบใดก็ตามที่ตัวเกมเนี่ยมันมีเทรดฟีเจอร์เนี่ยคือทำให้คนมันแลกของกันได้อย่างเงี้ยเรื่องพวกเนี้ยมันมันไม่สามารถห้ามกันได้แนะ่นอนสิ่งที่ทางเกมต้องทำอะ่ะคือทางเกมต้องสนับสนุนให้คนะ่ะมาซื้อของที่อยู่ในตัวแคชช็อป ให้มากขึ้นอันนี้มันแบบว่ามันเป็นเรื่องปกติของเกม MMO อยู่แล้วที่จะมีการเทรดกันนอกตลาดอะไรประมาณนี้ผมก็บอกเขาไปแบบนี้นะครับอ่าซึ่งอันนี้กอ็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเทรดด้วยนะครับผมหม,หมายถึงว่าแบบเอ้ยอพวกที่มาของไอเทมต่างๆมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เราก็ต้องระมัดระวังต่อจากนี้ให้มากขึ้นนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่า ถัดจากนี้ Policy ของข้อนี้จะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าจะมีการดําเนินการยังไงอันนี้ถามไปแล้วก็ยังไม่ได้คําตอบนะครับแต่ว่าออผมก็บอกเขาไปแล้วล่ะว่าเนี่ยมาเป็นเนเจอร์ของการเทรดนะเนี่ยลองดูในในช่อง Marketplace ในใน i s c o อสที่คนก็ขายกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปว่าข้อนี้เป็นยังไงนะครับ ก็ <Buck ing> ผมก็ยังเชื่อว,ว่าแบบการเรื่องของการเทรดอะไรเงี้ย <ing> มันก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมคอมมูนิตี้ก็ยังเปิดพื้นที่รวมๆตรงนี้อยู่นะครับผมก็แต่ว่าแน่นอนเรื่องของการโกงกันเรื่องของการพาน,นันเรื่องของการทําอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของส่วนที่คอมมูนิตี้หรือว่าในแฟนเพจ NH Awakening Thailand เนี่ยนะครับก็ ผมเองก็จะทำการควบคุมแล้วก็ดูแลนะครับในแต่ละโพส์นะก็เพื่อนๆสามารถจะเข้าร่วม N H Awakening Thailand ได้นะครับจุดประสงค์หลักของผมคือสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยแล้วก็มีกลุ่มผู้เล่นที่เล่นเกมนี้อยู่ในระยะยาวได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคอนเทนต์ส่วนนี้นะครับก็เอากฎกติกามาเล่าให้ฟังกันตรงไหนที่เป็นความเสี่ยงเราเรียกเรี่ยงได้เราก็พยายามเรียกเรี่ยงนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย